สวัสดีค่ะ BJPan BB ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะ B จะพามาทำไข่ออนเซนค่ะด้วยไมโครเวฟแล้วก็ด้วยอุปกรณ์ร้อยเย็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้มีก็ลองซื้อมาเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะลองเอามาทำดูคือปกตินี่มีก็ทำไข่องเซนไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยว่าอันนี้ถ้าเอามาลองทำน่าจะง่ายนะคะเดี๋ยวลองแกะกันค่ะแบบนี้นะคะเราก็เปิดอย่างนี้แล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยค่ะจิ้มไปที่ไข่แดงประมาณ 4-6 จุดนะคะจิ้มไป8ครั้งแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเทน้ำให้พอท่วมไข่ค่ะแล้วก็ตั้งเวลา50วินาทีค่ะนี่ค่ะครบ50วินาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำออกค่ะลุ้นมากนะคะอันนี้พูดตรงๆว่าอันนี้เป็นใบที่3ค่ะเพราะว่า2ใบแรกนี่พลาดไปแล้วค่ะไม่รู้พลาดตรงไหนโอ้ยน่าจะพอแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเปิดดูผลงานค่ะว่าออกมาเป็นยังไงอุ๊ยดูหน้าตาดีแต่มีรอยจิ้มนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาใส่ถ้วยก่อนนะคะก็หนูอย่าเพิ่งดูลูกก็ออกมาเป็นไข่องเซนไหมคะก็องเซนอยู่นะคะเนี่ยสำเร็จแล้วค่ะไข่องเซนที่แอบมีรอยจิ้มนะคะแล้วก็ใส่โชยุลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าตัวไข่แดงจะเป็นยังไงค่ะอุ๊ยก็องเซนอยู่ค่ะใช้ได้เลยง่ายด้วย50วินาทีก็ได้อย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องล้างหม้อล้างอะไรด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน